ครับคลิปนี้ก็อาจจะต่างจากคลิปอื่นอีกนะครับเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปซ่อมโมไซค์เองใช้เองที่บ้านครับสำหรับคันนี้ก็ลื้อเลยนะครับอาการคันนี้ก็คือสตาร์ทไม่ติดฟรีนะครับสตาร์ทแล้วเสียงดังฟี่ฟี่อยู่ที่ไดสตาร์ทผมก็เลยลื้อมาเช็คดูไดสตาร์ทตรงนี้จะเป็นไดสตาร์ทของโมไซค์รุ่นนี้จริงๆผมไม่ใช่ช่างซ่อมโมไซค์นะครับแต่ว่าเป็นช่างอิเล็กแต่ว่าลองดูเข้าร้านผมกลัว 7,000 8,000 อย่างเงี้ยก็เลยลื้อเองเลยครับเอาชุดฝาครอบออกก่อนเพื่อง่ายในการลื้อนะครับชุดฝาครอบเสร็จแล้วก็ลื้อตรงเนี่ยตรงช่องอากาศตรงกรองอากาศตรงนี้ออกนะครับจากนั้นเราก็จะเจอไดสตาร์ทอยู่ด้านใต้เบาะตรงนี้นะครับใช้น็อต6เหลี่ยมนะครับน็อต6เหลี่ยมคลายออกได้ง่ายๆนะครับก็จะคลายไม่ยากสำหรับไดสตาร์ทของฟีโน่คันนี้นะครับทนายทัวร์กินเที่ยวนอนออน YouTube ก็ซ่อมไดสตาร์ทเองนะครับผมสำหรับคันนี้ลื้อเลยนะครับผมสำหรับคันนี้ครับนี่ไดสตาร์ทอยู่ตรงด้านนี้เห็นแล้วครับไดสตาร์ทอยู่ด้านนี้ก็จะใช้หกเหลี่ยมตัวนี้แหละครับหลังจากที่เราทำการลื้อเคลียร์พื้นที่ออกแล้วก็จะใช้หกเหลี่ยมตัวนี้นะครับค่อยๆ คลายออกนะครับเพื่อที่จะเอาไดสตาร์ทมาเช็คดูว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ชอบในการซ่อมมีรถโมไซค์ที่บ้านก็บางทีก็ไม่ต้องเข้าร้านพอดีผมเห็นในเฟซบ่อยสตาร์ทไม่ติดอะไรประมาณนั้นก็ไปลื้อเครื่องเราหมด 8,000 9,000 ผมก็ตกใจนะครับก็เลยอ่ะทำการลื้อเองซะเลยสำหรับไดสตาร์ทตัวนี้นะครับผมนี่อ๊บเอ้ยออกมาแล้วครับไดสตาร์ทของฟีโน่ที่มีปัญหานี่ตัวนี้แหละครับจะทำการเทสดูว่าป้อนไฟดูนะครับว่าเวลาเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วมันตัวนี้แหละมันดีดออกมาหรือเปล่านะครับผมนี่ธนาตัวกินเที่ยวนอนออน YouTube ครับอันนี้มีลูกยางด้วยครับตัวนี้จะเป็นลูกยางกันน้ำมันเครื่องตัวนี้ต้องระวังนะครับดูอาการลองสตาร์ทให้ดูนะครับปั๊บจะฟรีนะครับปั๊บเห็นนะครับจะฟรีหัวจะไม่ดีดออกมานะครับสังเกตอาจจะมืดหน่อยครับจะฟรีเห็นนะครับฟรีเฉยนะครับโอเคครับก็สรุปก็คือไดสตาร์ทเสียนะครับไดสตาร์ตัวนี้เสียทีนี้เราก็ทำการลองทดสอบซื้อไดสตาร์ตัวใหม่มาใส่นะครับลองซื้อไดสตาร์ตัวใหม่มาใส่ดูนะครับผมอันนี้ตัวนี้เป็นไดของฟีโน่นะครับถ้าในเว็บไซต์ก็650บาทนะครับถ้าเราไปซื้อที่ร้านทั่วไปก็ประมาณ600-650นะครับอันนี้ผมก็ไปซื้อในจากร้านนะครับร้านโมไซแล้วก็มาทำการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับไดสตาร์แล้วก็ทำการใส่ครับนี่นะครับเห็นนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นไดใหม่ที่ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นไดของมันเลยนะครับก็ทำการใส่ไดสตาร์ทเข้าไปแล้วทีนี้เราจะมาลองทดสอบดูทำการต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทำการทดสอบสตาร์ทดูนะครับว่าจะทำงานไหมนะครับผมลองดูไดสตาร์ทตัวนี้โอเคนะครับก็ปกติแล้วนะครับผมไดสตาร์ททำงานปกตินะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็สรุปว่าสตาร์ทไม่ติดไดสตาร์ทเสียถ้าเราซ่อมไม่เปลี่ยนแล้วก็ซื้อไดตัวใหม่มาใส่เลยนะครับกรณีมันซ่อมยากนะครับบางคนก็ซ่อมไม่เปลี่ยนหรือไม่เป็นนะถ้าบางคนก็รื้อแปลงถ่านหรืออะไรมาซ่อมนะครับได้แต่ว่าของผมนี่มันทำอย่างนั้นไม่ได้ก็เราก็จะเป็นต้องซื้อไดสตาร์ทรุ่นใหม่มาใช้เลยนะครับฟีโน่นะครับสตาร์ทไม่ติดฟรีมีปัญหานะครับไดสตาร์ทเสียครับเปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่ใช้งานได้ครับจากนั้นเราก็จะมาทำการประกอบเข้าไปให้เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนไดสตาร์ทใหม่แล้วก็จะมาทำการประกอบเข้าไปนะครับผมก็ประกอบเข้าไปตามเดิมนะครับยังไงต้องขอขอบคุณสมาชิกนะครับที่ติดตามชมคลิปเดี๋ยวเราค่อยไว้เจอกันในครั้งต่อไปนะครับผมก็สามารถซ่อมเองได้ที่บ้านนะครับสำหรับโมไซถ้าเข้าร้านก็กลัวแพงก็เราก็สามารถซ่อมเปลี่ยนเองได้นะครับร้อยเดี๋ยวเรามาลองทดสอบดูนะครับว่าจะสตาร์ทติดหรือเปล่านะครับโอเคได้แล้วนะครับเสียง
นุ่มเบาสบายเลยครับสุดยอดครับ